นอโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะวันที่ฝ่ายค้านนะคะชงสอบจริยธรรมนายกรัฐมนตรีทำได้ค่ะแม้ว่าสภาจะปิดสมัยประชุมไปแล้วย้อนหาทางออกเองขอยึดประชาธิปไตยค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องไปยังปปช.ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงของนายกรัฐมนตรีว่าการยื่นเรื่องดังกล่าวสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้แม้ขณะนี้จะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาแต่สิ่งสำคัญคือการยื่นตรวจสอบจะต้องเข้าองค์ประกอบตามข้อกฎหมายส่วนสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ส่งคำร้องจะต้องพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ใดตามกฎหมายใดซึ่งเรื่องนี้จะตอบได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายค้านยื่นเรื่องมาอย่างสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้นายชวนยังกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรว่าตามมาตรา211ของรัฐธรรมนูญให้คำวินิจฉัยมีผลผูกพันทุกองค์กรแต่กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ส่งเรื่องให้วินิจฉัยปมถวายสัตย์ปฏิญาณตนนั้นไม่ใช่การวินิจฉัยแต่เป็นคำสั่งส่วนที่คำสั่งดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญมีคำพ่วงท้ายเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับฟังแต่ทั้งนี้ต้องรอคำร้องของฝ่ายค้านยื่นมายังสภาผู้แทนราษฎรก่อนถึงจะพิจารณาได้จะพูดแทนไม่ได้ว่าสิ่งใดเข้าหลักเกณฑ์แต่ผู้ที่จะยื่นเรื่องต้องเป็นฝ่ายศึกษาเองว่าจะเข้าไปเป็นตามช่องทางใดทั้งนี้สิ่งสำคัญอยากให้เป็นกระบวนการประชาธิปไตยเดินหน้าไปตามปกติพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาเกียรติกายค่ะด้านของเรืองไกรนะคะยื่นกกต.สอบร้อยเอกธรรมนัสค่ะขาดคุณสมบัติถือหุ้นสื่อขัดรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ที่โอนหุ้นหลังได้รับเลือกเป็นส.ส.แล้วค่ะในเรื่องการลิขิตวัฒนะอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติเดินทางยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พรรคพลังประชารัฐขาดคุณสมบัติเพราะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอันเข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่โดยนายเรืองไกรกล่าวว่าหลังจากขอตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของร้อยเอกธรรมนัสกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562พบข้อมูลบางส่วนค่ะที่ร้อยเอกธรรมนัสได้แจ้งไว้ต่อปปช.เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลาออกจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆจำนวน3บริษัทโดยหนังสือลาออกทั้ง3ฉบับมีการแนบวัตถุประสงค์ของบริษัทคือประกอบกิจการพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการเงินการตลาดรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจจึงอาจเข้าข่ายเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ซึ่งมาตรา101วงเล็บ6ห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆค่ะขณะที่เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานนะคะพบว่าทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสค่ะได้โอนหุ้นจำนวน 24,950 หุ้นให้กับนางสาววัชรีวรรณศรีเมื่อวันที่28มีนาคม2562อันเป็นวันหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วดังนั้นจึงยื่นเรื่องต่อกกต.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของร้อยเอกธรรมนัสด้วยค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยสงครามการค้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวฉุดส่งออกในเดือนสิงหาคมกลับมาติดลบอีกครั้งหนึ่งค่ะอยู่ที่ร้อยละ4ไปติดตามประเด็นนี้กับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนสิงหาคม2562พบว่าการส่งออกกลับมาติดลบอีกครั้งที่ร้อยละ 4.0 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 21,914 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่การนำเข้าติดลบร้อยละ 14.62 คิดเป็นมูลค่า 19,862 ล้านเหรียญสหรัฐดุลการค้าในช่วงเดือนสิงหาคมยังคงเกินดุลที่2,052 ล้านเหรียญสหรัฐ
ดยปัจจัยที่ทำให้การส่งออกของประเทศกลับมาติดลบอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นเป็นเพราะสถานการณ์สงครามการค้าที่ยังคงยืดเยื้อทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญมีผลทำให้การส่งออกทรุดตัวลงขณะเดียวกันสถานการณ์ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำส่งผลทำให้สินค้าส่งออกที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันหดตัวตามไปด้วยรวมทั้งความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลงและการแข่งข้าของเงินบาทขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 น.เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN